สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามมีการประเมินกันว่าในปีหนะ้าความต้องการใช้น้ํามันน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจก,ก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง <Ha. S 2> แต่มันสวนทางการระวังความต้องการคือการใช้น้ํามันน่าจะเยอะขึ้น <Ha. S 2> แต่ปริมาณน,น้ํามันอาจจะออกมาสู่ตลาดน้อยลงก็ได้เพราะว่าปัญหาเรื่องการแซงชั่นน้ํามันจากชาติตะวันตก ที่มีต่อน้ํามันและก็พลังงานที่ออกมาจากรักเสเซียซึ่งก็เป็นสัดส,ส่วนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้จําเป็นต้องหาทางที่ให้แน่ใจว่าจะมีพลังงานใช้เพียงพอโดยเฉพาะในแง่ของการผลิตไฟฟ้าก็เลยทําให้หลายหลายชาติเริ่มหันไปมองกลับไปดูเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งชาติโยุโรปเคยทํามาแล้วแต่ว่าเจอแรงต่อต้านจากคนในประเทศเองนะครับก็ต้องหยุดโครงการนั้นไปเดี๋ยวเราจะมาขยายความเรื่องนี้กันแต่เริ่มต้นพาไปดู คาดการกันก่อนว่าปีหน้าความต้องการใช้น้ํามันตัวเลขที่มีการประเมินกันไว้เป็นยังไงบ้างครับตามที่มีการทำทาตัวเลขเอาไว้เขาคาดการก,กันว่าปีหน้าความต้องการใช้น้ํามันจะเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันอีกนะครับประมาณ2.1ล้านบาร์เรลต่อวันปัจจัยหลักๆเลยครับก็เป็นเพราะว่าการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งของจีน ตอนนี้ยังไม่ได้เต็มที่นะครับแต่คาดว่าปีหน้าน่าจะกลับมาเต็มที่อย่างแน่นอนเศรษฐกิจโลกก็น่าจะฟื้นตัวการฟื้นตัวของสายการบินต่างๆที่เดินทางกันเต็มที่น่าจะทําให้ความต้องการเพิ่มมากขึ้นแล้วการใช้น้ํามันจะไปอยู่ที่ประมาณ101.8ล้านบาร์เรลต่อวันถือว่ากลับมาอยู่ในจุดที่สูงกว่าความต้องการใช้น้ํามัน ก่อนการระบาดของโควิด19แล้วด้วยครับอันนี้คือคาดการณ์จากสำนักงานพ,นพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA อันนี้ของปีหน้าส่วนของปีนี้นะคะความต้องการน้ำมันก็อาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสองครามรัสเซียกับยูเครนนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมไปถึงซีโร่โควิดของจีนก็เลยทาให้ความต้องการน้ามันในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่เนี่ยลดลงด้วยนะคะทีนี้เราก็ยังมีปัญหาเรื่องของออก ас, ๊าซก๊าซธรรมชาติเหลวที่ราคา แพงนะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้าคนก็เลยสนใจที่จะมาใช้น้ำมันมากขึ้นก็เลยมีการคาดการณ์กันแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าความต้องการน้ำมันไตรมาสที่4ของปีนี้เนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ประมาณ70000สบาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็สถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกตอนนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรการแซงชัน่นการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปริโตเลียม ของรัเสเซียโดยสหภาพยุโรปนะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ก็คือแซงชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในวันที่5ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้ด้วยตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันแล้วก็ดีมานเรื่องของตลาดโลกด้วยค่ะการสซงชั่นที่ว่านี้ก็จะเป็นการกดดันครับรัเสเซียซึ่งมีปริมาณน,น้ำมันอยู่ในมือมีก๊าซธรรมชาติมีพลังงานอยู่ในมือเมื่อถูกแซงชั่นต้องไปหาตลาดที่จะมารองรับซัพพลายที่ตัวเองมีอยู่แทนที่จะเป็นชาติยุโรปซึ่งเขาสซงชั่น มันทําให้ปริมาณการผลิตน้ามันของรัสเซยียถ้าเราไปดูตัวเลขกุมภาพันธ์2,023คาดการว่าจะตกอยู่ที่ประมาณ9ล้าน5แสนบาร์เรลต่อวันแต่เป็นตัวเลขที่ลดลงประมาณ107จากเดือนกุมภาพันธ์2,022ก่อนเกิดสงครามยูเครนด้วยนะครับ <5. S 1> จริงอยู่ว่าปริมาณการผลิตน้ามันของรัสเซยียในช่วงที่ผ่านมาลดลงแต่ลดลงไม่ได้เยอะนะคบถ้าเทียบกับช่วงของการเข้าไปตุ้งตั้งแต่การรุกรางเข้าไปในยูเครนแต่ I E A บอกว่ารายได้ของ น้ำมันรัเสเซียที่ส่งออกถ้าเราไปดูตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะพบว่ามันลดลงถึงประมาณ1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดือนก่อนหน้ารายได้ของเขาอยู่ประมาณสัก17,700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่าราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมันย่อลงมามันไม่ได้สูงเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับรวมไปจนถึงการที่รัเสเซียเองขายน้ํามันราคาถูกให้กับตลาดเกิดใหม่อย่าง India, อินเดียจีนรัะตุรกีย้ําครับว่าเขาต้องขายออกไป หาตลาดใหม่แทนที่ตลาดเดิมอย่างชาติยุโรปซึ่งแซงชันไปเยอะมากจริงๆครับค่ะตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบดูก็อาจจะย่อๆลงมาแล้วนะคะประมาณ $80 ดอลลาร์สหรัฐหน่อยๆถึง90สดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลที่นี้เรื่องของวิกฤตพลังงานแบบนี้นะคะก็เลยทําให้หลายๆคนกลับไปมองเรื่องของพลังงานที่เรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์ครับแต่ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเรื่องของความปลอดภัยนะคะถ้าไปดูการอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการ ประกาศแผนรีสตาร์ตเต้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมทั้งการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่นะัว่าเป็นการปัดฝุ่นโครงการพลังงานนิวเคลียร์ครั้งแรกหลังจากเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะในปี2011ค่ะ,ะสหรัฐอเมริกาก็อนุมัติการต่ออายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปอีก5ปีจากเดิมเนี่ยคาดการว่าจะต้องปิดตัวลงไปในปี2025 ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกันกบที่เยอรมนีใช้ครับไม่ลืมนะครับว่าเยอรมนีคือชาติที่เดือดร้อนอย่างหนักมากใน EU แค่จะเดือดร้อนที่สุดก็ว่าได้จากการที่แบนแล้วก็แซ n ชั i นพลังงานจากรักเสเซียนะครับตัวเยอรมนีเองก็มีการขยายอายุการเดินหน้าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปเดิมทีจะต้องสิ้นสุดณนะสิ้นปีนี้<อ>ขยายออกไปเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับ แล้วการที่หันมาให้ความสนใจกับการทําโรงไฟฟ้าจากนิวเคลียร์อีกรอบหนึ่งก็เลยทําให้วัตถุดิบสําคัญอย่างธาตุราคายูเรเนียมเนี่ยขยับพุ่งสูงขึ้นไปทะลุที่50ดอลลาร์สหรัต่อปอนด์ครับมีการคาดการณ์จาก Bank of America กว่าราคาอาจจะขยับต่อเนื่องไปถึง70ดอลลาร์ต่อปอนด์ในปีหน้าก็ได้ถ้าหากว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลก กลับมาเดินเครื่องอีกรอบหนึ่งครับค่ะแน่นอนว่าประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุดในโลกก็คือสหรัฐอเมริการองลงมาก็คือฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าก็มีประเด็นการถกเถียงกันพอสมควรคุณผู้ชมเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราย้อนกันไปปี1986ก็มีภัยพิบัติของเชอร์โนบิลนะคะหรือว่าโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะปี2011ของญี่ปุ่นแบบนี้เป็นต้นถ้าพูดกันง่ายๆก็คือทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปเนี่ยเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ย ถือว่าเป็นยุคทองของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยฮิตแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยนี่แหละ ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่เคยอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกเลยขณะเดียวกันก็มีการยกเลิกแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวจํานวน120โรงในแคนาดานะคะ Ontario Hydro อันเป็นหน่วยงานผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็มีการระง,งับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์10แห่งไปแล้วไม่นานมานี้ด้วยเยอรมนีนี่ไม่เคยอนุมัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกเลยครับตั้งแต่กลางทศวรรษ1970 หลังจากนั้นไม่นานครับประชาชนในสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีสเปนออสเตรียรีสลงประชามติขอให้ลดโครงการรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ก็ยกเลิกยุติการก่อสร้างไปเลยทําให้ชาติต่างๆที่พูดมาต้องหยุดการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ครับแล้วล่าสุดปี35รัฐบาลเบลเยียมก็ประกาศระง,งับการขยายโครงการพลังงานนิวเคลียร์แห่งใหม่ในยุโรปนะครับเหลือแค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวที่ยังคงขยายโครงการไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป แต่พอกลับมาดูที่เอเชียเรากลายเป็นภูมิภาคเดียวในโลกที่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียใต้หวันจีนมีหมดครับทั้งหมดเป็นความพยายามในการผลักดันจากประเทศอุตสาหกรรมซึ่งย้ําว่าในบ้านเขาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้แล้วนะครับแคนาดาอย่างนี้เป็นต้นแต่ในทาตุแอฟเอเชียก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกระแสคัดค้านครับรัฐสภาไต้หวันลงมติให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่เหมือนกัน ประชาชนในเมืองมากิของญี่ปุ่นก็ลงประชามติไม่ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองของตัวเองเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันมันอาจจะมาถึงทางตันถึงจุดที่วิกฤตพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซธรรมชาติที่แพงแบบนี้สุดท้ายพลังงานนิวเคลียร์อาจจะต้องกลับมาถึงแม้ว่าทุกคนจะเป็นห่วง<ฆ>แล้วก็กังวลเรื่องอันตรายจาก จากตัวกัมมันตรังสีกัมมันตาารังสีต่างๆก็ตามทีนะครับแต่เราก็ยังมีทางเลือกอื่นนะเรื่องพลังงานสะอาด renewable energy เรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ